สวัสดีครับทุกวันนี้แอปแบบสมัครรับมีเพียบเลยครับก่อนจะติดตั้งก่อนจะเปิดใช้งานก็อย่าลืมอ่านดูเงื่อนไขให้ดีๆก่อนนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะถูกหักตังรายสัปดาห์รายเดือนรายปีโดยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวครับสำหรับแอปต่างๆที่เพื่อนๆสมัครใช้งานและยกเลิกไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ายกเลิกไปหรือยังทำไมเหมือนมีตังถูกหักไปทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆปีเพื่อนๆสามารถเช็คได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับในการเช็คง่ายๆว่าเรายกเลิกการสมัครรับแอปไปหรือยังในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอน App Store เมื่อแอปเปิดขึ้นมาให้แตะไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนครับหน้าจอบัญชีจะแสดงขึ้นมาให้แตะการสมัครรับแล้วรอสักครู่ครับรายการสมัครรับของเราจะแสดงขึ้นมาเลยครับด้านบนในหัวข้อใช้งานอยู่จะแสดงให้ทราบว่าตอนนี้เพื่อนๆสมัครใช้งานแอปหรือใช้งานบริการอะไรอยู่ครับและมีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นประจำในตัวอย่างนี้ของผมคือ Apple Music และ Apple Arcade นั่นเองครับโดยจะบอกไว้ด้วยครับว่าจะมีการต่ออายุหรือเสียตังค์ครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่ด้วยครับและหัวข้อสำคัญที่ถัดลงมานั่นคือหมดอายุแล้วด้านล่างบอกให้เรารู้ว่าแอปหรือบริการต่างๆที่เพื่อนๆสมัครใช้งานไปได้มีการยกเลิกไปแน่นอนแล้วหรือยังครับถ้ายกเลิกไปแล้วก็จะอยู่ในหัวข้อนี้ครับในตัวอย่างนี้บริการ YouTube Premium และแอป VSCO ที่ผมยกเลิกไปแล้วจะแสดงขึ้นมาให้ทราบทำให้มั่นใจได้ว่าไม่โดนเก็บเงินต่อไม่เสียตังค์ฟรีแน่ๆไม่เสียตังค์โดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปครับด้วยวิธีง่ายๆนี้ก็เช็คได้แล้วครับและในอนาคตถ้าเพื่อนๆอยากจะสมัครใช้งานใหม่อยากจะใช้งานบริการอีกทีก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการแตะเลือกรายการที่เรายกเลิกไปแล้วแล้วแตะเลือกสมัครใหม่ในแบบต่างๆได้เลยครับด้วยวิธีเช็คง่ายๆนี้เพื่อนๆก็เช็คได้แล้วครับว่าเราได้ยกเลิกการสมัครรับหรือบริการอะไรไปแล้วไม่พลาดเสียเงินฟรีอีกต่อไปแล้วครับแต่สำหรับบริการบางอย่างเช่น Netflix ทางบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยกเลิกต้องไปทำผ่านหน้าเว็บของ Netflix เองครับทำให้การสมัครรับของเราจะไม่แสดงขึ้นที่หน้าจอการสมัครรับบน iOS หรือ iPadOS นะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะติดตั้งแอปสมัครใช้บริการแอปหรือบริการอื่นใดๆอย่าลืมดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนด้วยนะครับว่าการยกเลิกจะต้องทำแบบไหนทำได้จาก iPhone หรือ iPad โดยตรงหรือต้องไปทำผ่านหน้าเว็บไม่อย่างนั้นอาจจะหาวิธียกเลิกไม่เจอหรือหาเจอได้ยากแล้วโดนหักตังค์ไปฟรีๆทุกเดือนก็เป็นได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ